ผู้ชมไปชมทะเลหมอกยามเช้าที่บ้านน้ำจวงนะฮะหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมเปิดให้ท่องเที่ยวได้1ตุลาคมนี้หลายคนบอกว่าอยากจะท่องเที่ยวเหลือเกินหลังจากก่อนหน้านี้ล็อกดาวน์แล้วก็มีในหลายพื้นที่เนี่ยถ้าเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็เข้าจังหวัดเขาค่อนข้างลำบากตอนนี้ล่าสุดเนี่ยหลายพื้นที่ก็ปลดล็อกนะฮะอย่างพิษณุโลกเองเนี่ยท่านเดินทางมาจาก29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มก็สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว14วันแต่ว่าจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสหรือจะต้องมีผลตรวจ ATK มายืนยันนะจริงๆหลังจากนี้ผมว่าทั่วทั้งประเทศเนี่ยถ้าเกิดมีโมเดลการท่องเที่ยวตัวนี้แหละแม่แบบเลยนะฮะเอาคุณเจพาไปเที่ยวทะเลหมอกก่อนครับไปที่บ้านน้ำจวงนะฮะในช่วงนี้เขาบอกว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ช่วงเช้าเนี่ยมีทะเลหมอกปกคลุมสวยงามทีเดียวนะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชะตาการของจังหวัดพิษณุโลกครับเนี่ยฮะโอ้โหหน้ามาทำแบ็คกราวด์เรานะครับผมได้เลยนะฮะทะเลหมอกสวยๆแบบนี้เดี๋ยววันต่อไปผมจะเอาภาพสดๆนะให้ทีมงานลงไปเก็บเลยพร้อมกับเครือข่ายเรามานำเสนอบ้านน้ำจวงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่ถูกรายล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามฮะสวยจริงสดชื่นยามเช้ามีทะเลหมอกปกคลุมหมู่บ้านนะฮะอุณหภูมิเนี่ยเท่าไหร่18องศาเซลเซียสเท่านั้นเองครับแม่ไม่ต้องอาบน้ำอาบท่ากันเลยทีเดียวนะฮะหนาวเลยนะ18องศาเนี่ยน้ำจวงบ่อภาคชะตาการเนี่ยคุณเจท่านผู้ชมครับภาพนี่ไม่ได้ฟีดนะฮะเพียงแต่ว่าต้องการให้เห็นเรื่องของทะเลหมอกที่มันไหลไปนะฮะซึ่งตรงนี้เขาเรียกขนานนามเลยว่าซาปาเมืองไทยเขาเรียกว่าจะมีข้างบนนี้นะมันจะมีเนินเขาเรียกเนินเต้าครับผมเรียกขออภัยที่เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าตอนนั้นเคยไปทีนึงจะเป็นทำเป็นเหมือนวงกลมแนว360องศาตรงนั้นปลูกชาทิวทัศน์สวยงามพลับอร่อยแถวนั้นนะฮะอันนี้กำหนดเปิดหมู่บ้าน1ตุลาคม1ตุลาแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวนี่ก็กันยาแล้วครับผมอีกสักสัปดาห์เศษๆครับเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าครับจะได้บุ๊กตารางการท่องเที่ยวนอกจากจังหวัดน่านแล้วจังหวัดอื่นๆแล้วที่สามารถเปิดเข้าท่องเที่ยวได้ที่นี่ครับไม่ใกล้ไม่ไกลที่อำเภอชาติตระการ